สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแมลอนนะคะรายการอยู่ไม่ติดบ้านกินเที่ยวพักไม่ว่าจะสายกินสายเที่ยวสายไหนก็มาสิคะวันนี้แมลอนจะพามาคาเฟ่ที่ฟิลเหมือนอยู่ที่ญี่ปุ่นเลยนะคะอยู่ที่แถวซอยโรงพยาบาลไม่ใช่สิอยู่หลังซอยโรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ตนะคะที่นี่มีชื่อว่าร้านอูไมนะคะเป็นร้านที่แบบตกแต่งเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นมีสวนญี่ปุ่นน่ารักน่ารักแล้วก็ทีเด็ดของที่นี่เขาก็คือมีพวกชาเขียวหรือมัทฉะที่เป็นเกรดพรีเมียมให้เราเลือกแบบหลากหลายแบบแล้วก็มีขนมด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันค่ะตามไปเลยค่ะ Check the mic and make sure it sound right, boys.อยากถ่ายรูปข้างหน้าก่อนอะด้านหน้าของร้านอูไมนะคะทางร้านก็จะตกแต่งเป็นแบบสวนสไตล์ญี่ปุ่นแบบนี้เลยนะคะฟิลให้บรรยากาศเหมือนอยู่ที่ญี่ปุ่นจริงๆเลยค่ะIt sound right, boys. ดีค่ะจะมี3ตัวนี้ใช่ไหมคะถ้าแนะนำเป็นตัวไหนนะคะถ้าแบบเป็นแบบร้อนไม่ใส่นมไม่ใส่นมเป็นโฮจิชาไอที่มันใส่ถ้วยคือเป็นแบบIt sound right, boy. ที่ร้านนะคะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นนะคะแล้วก็จะมีที่จอดรถอยู่ที่บริเวณหน้าร้านค่ะอ๋อเย็นใช่ไหมอ๋อโอเคเข้าใจว่าเย็นนี้แบบเป็นแก้วอ๋อแล้วข้างในมีน้ำแข็งอ๋อแต่ว่ามันเย็นด้วยอ๋อโอเคอ๋อโอเคค่ะขอบคุณค่ะที่เมลอนสั่งมานะคะอันแรกอันนี้จะเป็นแบบร้อนนะคะเป็นชาชื่อว่าอาจิไซนะคะอูชาชามนี้อยู่ที่140บาทนะคะส่วนอีกถ้วยหนึ่งเป็นอาจิไซไอซ์ลาเต้นะคะอันนี้เป็นแบบเย็นนะแต่เขาใส่มาแบบในถ้วยนี้แต่ว่าในถ้วยนี้ไม่มีน้ำแข็งนะเขาจะแช่เย็นมาเลยค่ะชามนี้อยู่ที่160บาทแล้วก็ขนมจะเป็นมัทฉะโรนะคะชิ้นนี้อยู่ที่150ถ้วยเนี้ยหอมมัทฉะมากเลยเป็นแบบร้อนนะทุกคนอันนี้ไม่มีนมคือชาเขียวแบบดีมากเลยอ่ะมันมีความขมนิดๆนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบกินหวานนะก็คือแบบนี้ได้ระดับความหวานของที่ร้านนะคะถ้าเป็นแบบปกติจะอยู่ที่ 10% หวานสุดของที่ร้านก็คือ 50% นะคะสามารถแจ้งพนักงานได้ว่าเราอยากได้ความร้อนระดับไหนต่อไปเดี๋ยวเรามาชิมมัทฉะโรกันค่ะน่ากินมาก มัทฉะโรอ่ะเขาก็นุ่มมากเลยแล้วก็แบบได้ความเขียวแน่นๆด้านข้างนะคะก็ยังมีผงชาเขียวโรยมาให้ด้านข้างด้วยนะคะต่อไปอันนี้จะเป็นอาจิไซไอซ์ลาเต้นะคะอย่างที่บอกคือเขาไม่ใส่น้ำแข็งเขาจะเอาไปแช่เย็นนะอันนี้ก็คือจะมีนมมาเพิ่มแค่นี้ก็ได้กลิ่นชาเขียวแล้วอันเนี้ยถ้าถามนะเมลอนชอบอันนี้เมลอนนะเป็นคนติดหวานนะก็เลยสั่งเป็นหวาน50สำหรับเมลอนนี่คือหวานกำลังดีเลยแต่ว่ามันก็ยังมีความขมแล้วก็มีรสชาติของมัทฉะอยู่นะคะเขาอยากถ่ายรูปกับชาถ้ามาภูเก็ตนะคะก็อย่าลืมแวะมาที่อูไมทีเฮาส์นะคะจะได้บรรยากาศแบบฟิลลิ่งเหมือนญี่ปุ่นเลยค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามพวกเรารายการอยู่ไม่ติดบ้านกินเที่ยวพักค่ะพบกับพวกเราได้ทุกวันเสาร์4 โมงเย็นที่ช่องไบรท์ทีวีฝากกดติดตาม TikTok แอมมาลอนสันดีก๊อตแล้วก็แฟนเพจอยู่ไม่ติดบ้านกินเที่ยวพักค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย